ทุกคนวันนี้น้ำผึ้งจะชวนเพื่อนๆมาออกกำลังกายกันค่ะและนี่คือเทรนเนอร์ของน้ำผึ้งชื่อเนเน่เนเน่เป็นคนพม่าอายุแค่20ปีเท่านั้นเองมาถึงห้องออกกำลังกายเราก็ต้องมาลงชื่อกันก่อนนะคะและนี่คือพนักงานที่ดูแลห้องออกกำลังกายชื่อเลนเลตช่วงที่พักระหว่างการออกกำลังกายน้ำผึ้งก็จะสอนภาษาอังกฤษให้กับเลนเลตอย่างวันนี้เลนเลตก็เรียนภาษาอังกฤษไปหลายเรื่องเลย So she know Thailand Thai Burma Yes โอเคตอนนี้เราเข้ามาในห้องออกกำลังกายกันค่ะในห้องก็มีทั้งลู่วิ่งไฟฟ้าเครื่องเดินวงรีดัมเบลบาร์เบลและอุปกรณ์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายโอเคค่ะตอนนี้เรามาวอร์มอัพร่างกายกันก่อนเพื่อเป็นการยืดกล้ามเนื้อเริ่มจากการหมุนหัวไหล่สัก15ครั้งเพื่อช่วยลดความตึงของกล้ามเนื้อและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดตามด้วยการตีแขนสลับข้างไปมาโดยท่านี้จะช่วยบริหารทั้งแขนและบริหารหน้าอกส่วนท่านี้เป็นการยืดกล้ามเนื้อข้างลำตัวเพื่อช่วยคลายกล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่กับสะบักแล้วก็ตอนนี้เรามายืดก้มตัวเพื่อช่วยยืดกล้ามเนื้อแผ่นหลังและขาค่ะตอนนี้เราก็มาที่เสามายืดกล้ามเนื้อขากันโดยเราจะทำท่านี้กับขาทั้งสองข้างวนๆไปข้างละประมาณ15ครั้งจบด้วยการยืดแบบก้มครึ่งตัวเพื่อยืดหลังกับขาหลังจากที่วอร์มอัพร่างกายกันเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเริ่มออกกำลังกายกันเลยค่ะเนเน่เขาก็สาธิตให้ดูวิธีการออกกำลังกายโดยใช้เชือกวิธีการก็คือการสะบัดเชือกขึ้นลงท่านี้จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อหลายส่วนของร่างกายไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องไหล่แขนหลังส่วนบนหลังส่วนล่างและร่างกายส่วนล่างโดยหากต้องการจะเล่นกล้ามเนื้อเฉพาะจุดก็สามารถเปลี่ยนวิธีการสะบัดเชือกได้ต่อมาเรามายกดัมเบลไบเซปกันค่ะการยกแบบนี้จะช่วยเน้นกระชับกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้าเราจะยกท่านี้กัน3เซตเซตละ12ครั้งต่อไปเราจะเปลี่ยนมาเป็นการนั่งกันบ้างและจะเปลี่ยนจากการยกดัมเบลมาเป็นการยกบาร์เบลท่านี้จะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหลังกับหัวไหล่และช่วงลำตัวส่วนบนเราจะยก3เซตเหมือนกันค่ะเซตละ12ครั้งต่อมาเรามาฝึกหลังแขนและสร้างความแข็งแรงของแกนกลางลำตัวค่ะท่านี้ไม่ยากแต่ต้องออกแรงเยอะทำท่านี้เสร็จขอบอกเลยค่ะว่าเหนื่อยมากๆน้ำผึ้งต้องมานั่งตากพัดลมเลยทีเดียวตอนนี้เราย้ายมาใช้อุปกรณ์กันบ้างค่ะเพื่อบริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนบนเป้าหมายเพื่อให้ได้กล้ามเนื้อหลังส่วนบนที่สวยงามได้สัดส่วน
วิธีการนะคะอุปกรณ์แรกเราจะจับบาร์โดยแยกมือทั้งสองข้างออกห่างจากกันพอประมาณโดยให้แขนเหยียดตรงเคลื่อนไหวโดยการค่อยๆกดกระดูกสะบักและแขนลงด้านล่างและจะดึงบาร์มาที่บริเวณหน้าอกและหายใจออกเมื่อออกแรงดึงการมีเทรนเนอร์เนี่ยสามารถช่วยเราได้เยอะมากค่ะช่วยให้คำแนะนำที่ถูกต้องและช่วยกระตุ้นให้เรามีวินัยในการออกกำลังกายอุปกรณ์ชิ้นต่อมาที่เราจะใช้คือเครื่องเสริมกล้ามเนื้อช่วงหน้าอกและหัวไหล่โดยจะมีลักษณะคล้ายกับเครื่องเมื่อกี้ที่น้ำพึ่งเล่นไปนะคะแต่จะแตกต่างกันที่ตัวจับโดยผู้ใช้จะนั่งอยู่ในระนาบเดียวกันกับตัวเครื่องออกกำลังกายโอเคเรามาลองดูกันค่ะอุปกรณ์หรือเครื่องเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้กับหลังตัวนี้ที่ช่วยให้เราออกกำลังกายได้หลายท่ามีชื่อว่า Lat Pull Down Station มีรูปร่างคือส่วนกลางจะเป็นตัวแผ่นเหล็กที่จะมีที่บอกว่าน้ำหนักเท่าไหร่เท่าไหร่และจะมีเก้าอี้พร้อมกับตัวล็อกไว้ให้ผู้เล่นได้นั่งจากนั้นด้านบนจะมีด้ามจับห้อยลงมาไว้สำหรับจับเพื่อใช้ในการออกกำลังกายและท่าสุดท้ายที่น้ำผึ้งกำลังเล่นอยู่นี้คือการใช้อุปกรณ์ตัวนี้ในการบริหารท้องแขนค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้เรามาออกกำลังกายแบบอื่นกันบ้างโดยเน่ๆนะคะเขาก็จะให้น้ำผึ้งกระโดดเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับขาและก็กระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยเราจะกระโดดเป็นจำนวน20ครั้งค่ะโอ้เหนื่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆกระโดดเสร็จก็ขอมานั่งพักกันสักแป๊บหนึ่งแต่การนั่งพักแต่ละครั้งจะใช้เวลาไม่นานนะคะพักแค่ประมาณ 2-3 นาทีเท่านั้นพักเสร็จเราก็มากระโดดกันต่อค่ะเนเน่เขาก็กำลังสอนน้ำผึ้งค่ะตอนนี้เราจะมากระโดดคู่กันหันหน้าเข้าหากันกระโดดหลายๆครั้งเข้าก็เริ่มเหนื่อยค่ะเหนื่อยมากเหมือนกันการกระโดดแบบนี้โอเคค่ะมาที่ท่าสุดท้ายกันแล้วเนเน่เขาก็กำลังสาธิตวิธีการกระโดดให้น้ำผึ้งดูโดยเขาจะให้กระโดดเป็นจำนวนทั้งหมด15ครั้งค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะกระโดดเสร็จออกกำลังกายเสร็จก็มานั่งพักเช็ดเหงื่อกันค่ะคิดว่าวันนี้คงจะพอแค่นี้แล้วนะคะสำหรับการออกกำลังกายของน้ำผึ้งตอนนี้เนเน่เขาก็จะมาช่วยยืดกล้ามเนื้อนะคะ
เพราะว่าเราก็จะมีอาการตึงหรือว่าปวดบ้างหลังจากการออกกำลังกายการยืดและการคลายกล้ามเนื้อทั้งก่อนและหลังการออกกำลังกายเนี่ยถือว่าสำคัญมากๆน้ำผึ้งหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆสามารถเปิดมาดูแล้วก็ทำตามได้ยังไงก็ขอจากลากันเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย